ขาเรียกอะไรครับอาจารย์ตะกรุดตะกรุดชื่อฟาฟิกแปลว่าทรหดคงทนแล้วตะกรุดอันนี้อาจารย์ได้แจกจ่ายออกไปอันนี้เราให้อยู่ในแวดวงจำกัดที่จะให้นะโดยเฉพาะกับคนที่มีหน้าที่ในการดูแลปกป้องชาติบ้านเมืองอาจารย์บอกเลยบอกว่ามันใช้ได้ผลยังไงอาจารย์ลองให้ดูเลยใช่ครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปอันนี้เป็นคลิปที่อาจารย์ทดสอบว่าตะกรุดอันนี้คือผลจากตะกรุดอันนี้ใช่ไหมว่าเหนียวจริง